ครับวันนี้เราจะมาลบไฟล์ ISO นะครับที่มันลบไม่ได้นะครับเนี่ยเวลาลบแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูป CD แบบนี้นะครับเราจะลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ได้เราก็ไปเข้าตรงนี้นะครับตรงเมนูสตาร์ทนี่นะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ Disk Management นะครับตัวนี้มันก็จะพามาหน้านี้อันนี้เราจะเห็นว่ามันมี CD-ROM อยู่2ตัวนี่ตัวนี้ที่เป็นตัวในเครื่องไอ้ตัวนี้ที่มันเกินมาก็คือตัวที่ลบไม่ได้เราอินเจกออกไปนะครับแล้วก็ยังไม่พอคลิกขวาอีกทีมาที่ property แล้วก็มาเลือกที่ driver แล้วเลื่อนมาข้างล่างจะเห็น unit store นะครับลบไปตอนนี้มันไปหมดแล้วนะฮะก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วเราลองลบดูนะฮะคลิกขวาแล้วมาที่ deleteแต่ถ้ามันยังลบไม่ได้อีกเป็นแบบนี้อีกนะฮะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะฮะปิดโฟลเดอร์ออกไปแล้วเราก็มาตรง F folder ตรงนี้นะฮะคลิกเข้ามามันก็จะเห็นประวัติการทำงานของเราว่าเราเคยเปิดโปรแกรมอะไรไว้บ้างเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะเราทำการ remove ออกไปนะฮะตรงนี้มันไม่มี delete นะครับมันมีให้เรา remove อย่างเดียวมันเป็นการลบประวัติของเรา remove พอออกไปหมดแล้วเราลองมาลบดูอีกทีนะไปตัวที่เราจะลบนี่ตัวนี้ที่เราลบไม่ได้ตะกี้นะฮะลองมาดีลีทอีกทีไปแล้วนะฮะลบไปแล้วครับก็ลองไปทำดูนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาฝากกันนะครับ